าสู่การเมืองที่มาถึงทางแยกจะมีการแยกทางของกลุ่มขั้วการเมืองหรือไม่เพื่อให้ได้รัฐบาลชุดใหม่เข้ามาตราบใดที่ยังไม่มีรัฐบาลชุดใหม่ก็ยังจะเป็นนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมรัฐบาลปัจจุบันปฏิบัติหน้าที่ต่อไปเรื่อยๆและวันนี้ก็มีการประชุมครม.ฮะนายกรัฐมนตรีนำประชุมครม.แล้วนี่ตอนเดินออกมาคือเดินออกมาแล้วเนี่ยท่านเลี้ยวขวาเนี่ยแสดงว่าไม่ได้ไปตรงจุดแถลงข่าวฮะช่วงหลังเนี่ยท่านนายกเนี่ยท่านนายกขวาจัดฮะเลี้ยวขวาบ่อยเลี้ยวขวาอย่างเดียวเลี้ยวขวาบ่อยลุงช่วงหลังนี่เลี้ยวขวาบ่อยนักข่าววิ่งเลยนะเพราะว่าอยากจะถามประเด็นการเมืองหลายเรื่องนะตั้งแต่เรื่องมีแนวคิดที่บอกว่ารอ10เดือนได้ไหมเลยเนี่ยนะรอสวหมดอำนาจเนี่ยนะนี่เดินไปต้องตอบคำถามนักข่าวไปท่านนายกบอกเลยนะว่าประเด็นเรื่องรอ10เดือนเนี่ยมันกระทบกับรัฐบาลปัจจุบันไงท่านนายกก็เลยตอบเพราะต้องรักษาการต่อไปเรื่อยๆนะท่านนายกบอกว่าต้องมองไปถึงความเสียหายกับประเทศมันจะมีหรือไม่นะค่ะนะเดี๋ยวฟังท่านนายกตอบคำถามประเด็นเหล่านี้นะฮะได้พี่ได้ไม่หลงนะครับได้ได้ครับ10เดือนเพราะอะไรครับเสียผลเดิน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 อาจารย์ต้องทำให้ผมก็ตามระเบียบราชการต้องว่าได้ได้พี่ได้ได้ได้ใช่ครับขอบคุณไปถ้าบอกว่าไม่ได้จริงเป็นล้มนายกคนนอกมันจะถึงขั้นนั้นไหมครับไม่ทราบไม่ทราบถ้าสิ้นเดือนมันจะทำให้การบริหารมันเกิดอุปสรรคอะไรหรือเปล่าคะถ้าเผื่อมันจะต้องเยอะไปขนาดนั้นเดี๋ยวหาต่อกันเองก็เลยว่าต่อไปอยากอยากบอกอะไรกับการตั้งรัฐบาลในตอนนี้ไหมครับเกี่ยวข้องนะเกี่ยวข้องกับตัวเราแล้วการที่ท่านถอยวางมือทางการเมืองเขาอยากเปิดทางขอบคุณครับพี่คือท่านนายกเนี่ยไม่ตอบประเด็นการเมืองเลยนะฮะเรื่องของการจัดตั้งรัฐบาลก็ต้องทำกันไปส่วนคำถามว่าถ้ายืดเวลาไปถึง10เดือนเนี่ยจะเสียหายกับประเทศหรือไม่ท่านนายกก็ไม่ได้ตอบท่านนายกใช้วิธีว่าเนี่ยก็ตอบกันเองก็ได้มั้งใช่ไหมส่วนที่ท่านตอบตอนหลังก็เพราะว่านักข่าวไปถามว่าอยากจะบอกอะไรกับฝ่ายที่กำลังตั้งรัฐบาลตอนนี้หรือไม่ท่านนายกบอกว่าไม่เกี่ยวข้องกับการตั้งรัฐบาลนะเราทำหน้าที่รัฐบาลรักษาการอยู่ในขณะนี้ทำหน้าที่ให้ดีที่สุดค่ะแล้วก็เดินต่อไปนี่คือการประชุมครม.วันนี้ที่ยังเป็นรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ทำหน้าที่อยู่ต่อไปนะจนกว่าจะมีรัฐบาลชุดใหม่เพราะฉะนั้นถ้ายืดเวลาก็เท่ากับว่าให้พลเอกประยุทธ์เนี่ยเป็นนายกต่อไปเรื่อยๆนะแต่ต่อไปนี้เป็นความเห็นผมและข้อมูลเพิ่มนะค่ะก็จะเป็นรัฐบาลที่มีอำนาจหน้าที่จำกัดแบบนี้เพราะฉะนั้นมันก็คิดได้เลยว่ามันจะกระทบยังไงบ้างไม่ใช่หมายความว่ารัฐบาลปัจจุบันไม่เก่งนะแต่กลายเป็นรัฐบาลที่มีอำนาจจำกัดอะจะไปแก้ปัญหาอะไรก็ติดขัดจะแต่งตั้งโยกย้ายอะไรก็ไม่ได้ต้องผ่านกกต.นะแล้วถ้าเป็น10เดือนเนี่ยอะไรจะเกิดขึ้นอะเดือนตุลาเดี๋ยวมีข้าราชการเกษียณอีกทีนี้แล้วแต่งตั้งโยกย้ายเอามีปัญหาไหมล่ะตุลางบประมาณทีนี้แล้วถ้าต่อไปถึง10เดือนโน้นงบประมาณใหม่เขาต้องเริ่มทำแล้วใช่มันหมายถึงงบประมาณถัดไปเลยนะจะเป็นรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ทำต่อเลยนะเอาอย่างนั้นจริงๆเหรอถ้าจะเอาจริงๆให้ลุงมีอำนาจได้ไหม ไม่งั้นมันกระทบเสียหายนะ นะเพราะฉะนั้นหลายฝ่ายก็มองเห็นอยู่แล้วว่ามันกระทบแต่ด้วยความที่นักการเมืองบางกลุ่มไงถ้ากูไม่ได้คนอื่นก็ต้องไม่ได้ไง นี่พฤติกรรมแบบนี้นะท่านนายกก็เลยบอกว่าเนี่ยไม่ได้เกี่ยวข้องกับการจัดตั้งรัฐบาลก็หวังว่าจะดำเนินการกันได้ตามกติกาส่วนตอนนี้ทำหน้าที่รัฐบาลในขณะนี้ให้ดีที่สุดนะฮะใน The State Time ได้ทำเป็นการ์ตูนฮะหลังจากที่วันก่อนเนี่ยมีมานะค่ะนี่เป็นอาจารย์น้องถามไปไหนคะนะลูกตู่บอกด้อมส้มให้ไปเก็บของกลับบ้านนะอ้าวทำไมมาตัวเปล่าด้อมส้มขอให้อยู่ต่อ10เดือนเพราะความหมายคืออยู่ต่อนะแต่ในขณะเดียวกันถ้าอยู่ต่อไปเรื่อยๆดีนะอย่างเช่นถ้าเกิดว่าสิงหาอาจารย์วิศนุบอกว่าจะได้ใช่ไหมกว่าจะมีรัฐบาลชุดใหม่ดีไม่ดีลุงตู่นี่แหละจะได้ไปเปิดเดินรถไฟฟ้าสายต่างๆเพิ่มเติมอีกนะลองเปรียบเทียบฮะ
ปี57กับปี66นี่คือโครงข่ายรถไฟฟ้าในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะนี่คือความต่างนะค่ะนะจากกิ่งเล็กๆปี66เนี่ยเต็มแล้วอะแล้วยิ่งไปกว่านั้นวันก่อนเนี่ยกรมรางกระทรวงคมนาคมนะเพิ่งจะมีการแถลงฮะการพัฒนาโครงข่ายรถไฟฟ้าเนี่ยตามแผน M-MAP 2ฮะดูสิคุณป๊อปปี้เยอะมากค่ะนะโอ้โหนี่อีกกี่สายเพิ่มเติมที่มีศักยภาพนะนะเอาถ้าย้อนกลับไปดูเมื่อกี้ปี57ถึง66เดี๋ยวย้อนกลับไปดู57ถึง66เมื่อสักครู่นี้นี่66นี่คือมีแล้วนะค่ะส่วนที่เห็นอยู่ดูถัดไปเทียบทีนี้นะนั่นคือแผนที่จะทำอีกทีนี้โอ้โหนี่คือยุคทองของโครงสร้างพื้นฐานประเทศไทยอย่างแท้จริงอ่ะค่ะแล้วเชื่อว่าทำได้ไหมผมเชื่อว่าถ้าเป็นรัฐบาลปัจจุบันทำต่อเนี่ยทำได้แน่นอนใช่เพราะเขาทำมาแล้วไงเห็นเป็นรูปธรรมแล้วอ่ะปี57มาถึงปี66เนี่ยค่ะเพราะฉะนั้นจาก66จะมาเป็นแบบนี้อีกเนี่ยมีโอกาสสูงมากฮะแล้วที่ผ่านมาเนี่ยกระทรวงคมนาคมเนี่ยสรุปไว้เนี่ยเราเห็นหลายอย่างทั้งหมดนี่คือของจริงหมดไงทีนี้ค่ะคือไม่ใช่แค่คุยไงอยู่ในกระดาษไงทำแล้วทำอยู่ทำต่ออีกนะระบบรางมีทั้งในเมืองในต่างจังหวัดทางคู่รถไฟความเร็วสูงที่กำลังสร้างเนี่ยรถไฟรุ่นใหม่ประหยัดพลังงานสะอาดอันนี้สายสีแดงสายสีม่วงนะทยอยเสร็จทยอยเปิดกันอุตลุดเลยอ่ะค่ะนี่คือช่วงเวลาที่เป็นยุคทองอย่างแท้จริงอ่ะแต่กลับมีคนพยายามบอกว่าไม่มีผลงานไม่มีอะไรเกิดขึ้นอยู่ในหลุมดำดูสิฮะนี่คือการเปลี่ยนแปลงนะแต่คุณป้าท่านหนึ่งที่ด่านายกมา8ปีอ่ะที่บอกว่าพอได้ดูท็อปนิวแล้วเห็นข้อมูลไงนะก็เลยขอโทษพลเอกประยุทธ์เลยนี่คือความจริงฮะไม่ใช่แค่ในเมืองหลวงอ่ะในหัวเมืองใหญ่ๆแล้วก็ทุกภาคด้วยอันนี้รถไฟความเร็วสูงที่กำลังสร้างอยู่เชื่อมต่อกันหมดเลยเห็นไหมค่ะเพราะฉะนั้นนี่คือยุคของการเปลี่ยนแปลงจริงๆฮะนะโอ้โหแต่ถ้าเกิดนายกอยู่แบบรักษาการเนี่ยคือไม่มีอำนาจที่จะไปสร้างงานใหม่ได้ไงไปก่องานใหม่ไว้ได้ได้แต่ดูแลงานที่ดำเนินการอยู่แล้วซึ่งก็ต้องให้เครดิตรัฐบาลปัจจุบันนะฮะไม่ใช่เฉพาะพลเอกประยุทธ์ก็กระทรวงคมนาคมด้วยรัฐมนตรีคมนาคมคุณศักดิ์สยามกำกับดูแลคมนาคมพรรคภูมิใจไทยคุณอนุทินค่ะนะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าขั้วใหม่รัฐบาลจัดตั้งนายกเนี่ยเกิดเพื่อไทยตั้งไม่สำเร็จแล้วจับมือกับทางขั้วเดิมเนี่ย188เสียงเนี่ยจะเอาไปเท่าไหร่ก็ตามแต่นะจะมีพรรคไหนก็ตามแต่ได้มีโอกาสสานงานต่อเนี่ยความเห็นผมนะจะเป็นทางเลือกที่ดีมากของประเทศงานหลายๆอย่างที่ควรทำต่อก็ให้ทำต่ออะไรที่ต้องปรับปรุงปรับแก้ก็ปรับแต่ไม่ใช่ว่าเปลี่ยนขั้วการเมืองพลิกเลยแล้ว360องศาเลยประเทศชาติได้อะไรนั่นสิคะเพราะฉะนั้นนี่คือจุดเปลี่ยนของประเทศไทยจริงๆนะแล้ววันนี้นายกรัฐมนตรีก่อนประชุมครม.ฮะวันนี้ก็ได้มีการช่วยโปรโมตนะนิทรรศการแสดงผลงานหัตถศิลป์ไทยนี่แล้วก็การจัดงานคลาฟส์แบงคอก2023ฮะนี่เห็นเสื้อเหลืองเมื่อสักครู่รัฐมนตรีท็อปนะเมื่อสักครู่นี้ค่ะโอ้โหนี่อันนี้จากไหนฮะอันนี้จากสถาบันส่งเสริมหัตถกรรมไทยและคณะค่ะนำโดยคุณนฤดีผู้รัตนรักษ์รักษาการผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมหัตถกรรมไทยก็มีการมาจัดนิทรรศการแสดงผลงานหัตถศิลป์ไทยนะคะแล้วก็ตัวคลาฟส์แบงคอก2023เนี่ยมีผลิตภัณฑ์ผ้าไหมแพรว่าต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นค่ะมีเครื่องปั้นดินเผาที่มีประโยชน์ใช้สอยแล้วก็ลวดลายที่สวยงามสอดคล้องกับวิถีชีวิตมีผลิตภัณฑ์จากมูลที่ส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้วยนะครับค่ะผลิตภัณฑ์ของครูศิลป์ของแผ่นดินครูช่างศิลปะหัตถกรรมฮะโอ้โหวันนี้เนี่ยจริงๆเนี่ยถ้าเป็นสุภาพสตรีนะจะแฮปปี้เป็นพิเศษเลยใช่ค่ะนะดูท่านนายกทั้งหมดนี้เป็นซอฟต์พาวเวอร์หมดเลยนะคะใช่ใช่ซื้ออะไรฝากฉันน้องบ้างไหมน่าจะได้กระเป๋าหรือเห็นจับอยู่